จริงๆแล้วอ่ะนะคะพอทันทีที่เราเกิดออกมาดูโลกปุ๊บเนี่ยเหมือนนาฬิกาเราเริ่มสตาร์ทเลยคนเนี่ยกระบวนการชราหรือความเสื่อมเนี่ยมันดำเนินมาเรื่อยๆแหละแต่ตอนที่เรายังวัยรุ่นเนี่ยดูไม่ออกนะครับเพราะว่าเซลล์อะไรต่างๆในร่างกายเราเนี่ยยังทำงานได้ดีอยู่จนเมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเรามองตัวหนังสือไม่ชัดเหมือนตอนเด็กๆนะครับความสามารถในการได้ยินของเราลดลงปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมาจากวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลนั่นเองซึ่งทำให้แต่ละคนเนี่ยมีสุขภาวะในช่วงวัยที่มากกว่า65ปีเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราเนี่ยดูภายนอกคนเราฟิตไม่เท่ากันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถมองลึกลงไปได้ถึงในระดับส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายเราก็คือในระดับเซลล์แล้วเมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการที่มันมีการใช้ชีวิตบางอย่างนะครับมันอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในร่างกายเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตบางอย่างเนี่ยมันเร่งนะครับให้กระบวนการนี้มันเกิดมากกว่าปกติตัวอนุมูลอิสระนี่เองมันก็ค่อยๆทำให้ DNA เนี่ยมันเสียหายไปจนถึงจุดนึงที่มันทำงานได้ไม่ปกติเหมือนเดิมและเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะส่งผลต่อการทำงานปกติภายในเซลล์แล้วก็จะเห็นว่า DNA เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวบ่งชี้เลยแหละว่าคนๆนั้นจะอยู่ในสุขภาวะที่ดีหรือไม่ดีจริงๆการดูแลสำหรับให้มีสุขภาวะที่ดีในช่วงวัยชราครับก็คือ2ปัจจัยหลักๆก็คืออาหารแล้วก็การออกกำลังกายการทานอาหารลักษณะที่มีเส้นใยเยอะแล้วก็มีแฟตน้อยๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าเหมือนกันพยายามไปลดโอกาสในการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายนะเพราะว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยทานอะไรที่มันค่อนข้างจะแคลอรี่เยอะมันก็จะต้องทำงานหนักในขณะที่มันทำงานนั่นนะครับมันจะสร้างอนุมูลอิสระให้เกิดขึ้นอนุมูลอิสระมันก็จะไปทำลายตัว DNA แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อ